นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT เองก็ยอมรับนะครับว่าภัยไซเบอร์ในประเทศไทยบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการฉ้อโกงการหลอกลวงออนไลน์การคุกคามด้วยการเจาะระบบรวมถึงการใช้โปรแกรมไม่พึงประสงค์ในการก่ออาชญากรรมซึ่งกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมจึงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันภัยไซเบอร์ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิตอลของไทยทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของประเทศให้เสถียรนะครับตลอดไปจนถึงการพัฒนากฎหมายใหม่8ฉบับด้วยกันเพื่อเป็นการรองรับพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะเร่งสร้างบุคลากรด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้เพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจและเทคโนโลยีด้วยครับซึ่งเช่นเดียวกับนางสุรังคณาวายุภาพนะคะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสพทอค่ะที่ยอมรับว่าภาพรวมของความปลอดภัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ภาครัฐของไทยนั้นมีความเสี่ยงต่อภัยทางไซเบอร์เป็นอันดับที่3ของโลกโดยอินโดนีเซียนั้นเป็นอันดับที่1และจีนเป็นอันดับที่2สาเหตุจากการขาดกระบวนการในการป้องกันที่เป็นระบบสะท้อนจากการที่ไทยนั้นมีความสามารถในการรับมือความปลอดภัยไซเบอร์อยู่ลำดับที่15ของโลกสพทอจึงทำโครงการดูแลตรวจสอบเว็บไซต์ภาครัฐขึ้นโดยตรวจสอบสิ่งผิดปกติและให้บริการระบบป้องกันปัญหาการใช้บริการซอฟต์แวร์ที่มีช่องโหว่จากการใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์โดยผู้อำนวยการสพทอบอกด้วยนะครับว่าบุคลากรด้านนี้มีไม่มากนักนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องมีเป็นที่ต้องการของทั่วโลกด้วยนะครับทางการไทยเองก็พยายามที่จะส่งเสริมด้วยการจัดการแข่งขันค้นหาสุดยอดนักไซเบอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยโดยเชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่มีอายุตั้งแต่15ปีไปจนถึง29ปีที่มีความสนใจด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เข้ามาชิงชัยสุดยอดฝีมือด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับประเทศนะครับซึ่งล่าสุดก็ได้ทีมที่ชนะเลิศแล้วนั่นก็คือทีมพาลาดินแล้วก็รอชนะเลิศอีก1ทีมอันนี้เดี๋ยวฟังดูก่อนนะครับเราจะบอก ASDFGHJKL นะครับซึ่งทั้ง2ทีมได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาเซียนในงานไซเบอร์ซีเกมที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ถ้าหากผ่านรอบนี้ไปแล้วนะครับก็จะเข้าไปร่วมแข่งขันระดับโลกนะครับในงานคอนเซ็กคอน CTF 2015ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป